พราะชีวิตไม่ได้มีแค่มุมเดียว New Expander Cross สากลการประมูลแหล่งประมูลรถพร้อมขับระดับหลับตาซื้อบริสุทธิ์ซื้อตรงโปร่งใสต้องที่สากลการประมูล New Isuzu X Series มันมิดใหม่ Infinix X Lifeแอคซ่าประกันภัยเคียงข้างทุกความเชื่อมั่นดูแลกันตลอดไปสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจูนอยู่กับเจ้า Tesla Model Y นะคะซึ่งเป็นรุ่น Performance ด้วยนะคะต้องบอกเลยว่าวันนี้จูนตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเพราะว่าจะได้ Test Drive นะคะแล้วก็ได้รีวิวเจ้า Tesla Model Y กันด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่า Feeling ของจูนนะคะกับการขับเจ้า Tesla Model Y ครั้งแรกเนี่ยมันจะเป็นยังไงตามมาดูเลยค่ะจูนก็มานั่งอยู่ด้านในของ Tesla Model Y กันแล้วนะคะก่อนอื่นนะเดี๋ยวเราก็ตั้งตรงนี้ก่อนซึ่งจูนตั้งไว้แล้วนะจูนกดเข้าไปนี่มันก็ล็อกการตั้งค่าของเราที่เราตั้งไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าด้านในของ Tesla เนี่ยมันเป็นยังไงบ้าง นะคะก็อย่างที่คุณผู้ชมรู้กันนะคะว่ามันไม่มีอะไรเลยนอกจากจอนี้จอเดียวนะคะที่เราจะต้องสั่งการมันนะคะอย่างไฟฉุกเฉินนะคะก็อยู่ด้านบนแบบนี้นะคะปกติเนี่ยมันก็จะอยู่แบบคอนโซลหน้าใช่มั้ยTesla ก็จะอยู่ด้านบนนะคะไฟฉุกเฉินแล้วก็จะแสดงที่หน้าจอแบบนี้ส่วนคันเกียร์นะคะจะอยู่ทางด้านขวามือของเรานะคะก็มี RND นะคะก็ปัดขึ้นปัดลงได้แล้วก็ส่วนเกียร์ P นะคะก็ให้กดตรงกลางแบบนี้นะคะส่วนด้านซ้ายของเรานะคะก็จะเป็นไฟเลี้ยวกับใบปัดน้ำฝนนะคะเลี้ยวขวาค่ะงัดขึ้นแบบนี้ก็จะแสดงที่หน้าจอนะคะเลี้ยวซ้ายแล้วก็ปัดลงแบบนี้นะคะแล้วก็สิ่งนึงที่ผู้หญิงอย่างเราเนี่ยขาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของกระจกค่ะเดี๋ยวเราขอดูของ Tesla หน่อยว่าเป็นยังไงว้าวสวยจังเลยทีนี้เราก็มาลองนั่งด้านหลังนะคะของ Tesla Model Y กันบ้างนะคะก็ต้องบอกเลยว่าเขาทำมาให้อย่างกว้างขวางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Headroom นะคะนี่โหสูงมากอะแล้วก็ตัวเล็กรูมนี่นะคะก็ยาวมากเลยนะคะคุณผู้ชมเราสามารถนั่งไขว่ห้างแล้วก็ยืดเท้าคุณผู้ชมยืดได้แบบตรงมากเลยค่ะถือว่าทำได้ดีมากนะคะเพราะว่ารถกว้างมากแล้วก็นี่ค่ะหลังคาพาโนรามิกซันรูฟนะคะที่กันแสง UV ให้เราด้วยนะคะไม่ร้อนค่ะนั่งไปนี่ก็คือไม่ต้องห่วงเลยจูนลองนั่งทั้งก็ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังแล้วนะคะเย็นสบายมากเพราะว่ามันมีแอร์ตอนหลังให้เราด้วยนะคะรับรองเลยว่าใครที่มานั่ง Tesla Model Y นะคะต้องชอบเหมือนอย่างที่จูนชอบแน่นอนค่ะTesla Model Y คันนี้นะคะติดตั้งซอฟต์แวร์ EAP มาแล้วเดี๋ยวเราลองให้น้องหาที่จอดเองสักแมปดูซิจะรอดไหมค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะให้น้องเนี่ยลองจอดด้วยตัวเองโดยที่เราไม่ลองจับพวงมาลัยดูซิว่าน้องจะหาที่จอดให้เราตรงไหนแล้วก็สามารถทำได้เองจริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราลองดูอ่ะไปดูซิว่าน้องจะหาที่จอดให้เราตรงไหนนะคะอ่ะเจอแล้วนะคะก็กดตัว P ตรงนี้เลยที่หน้าจอหลังจากนั้นก็เราก็ปรับไปที่ gear นะคะแล้วก็ start ปึ๊บแล้วเราก็ลองปล่อยดูค่ะนี่จูนไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะน้องหมุนเองน้องหมุนตัวเองว้าวตื่นเต้นจังเขาก็จะกะระยะนะคะให้มันจอดได้อย่างตรงช่องอย่างสวยงามมากๆปกติคุณผู้หญิงอย่างเราก็จะมาจอดไม่ค่อยตรงกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูความสามารถน้องกันนี่จูไม่แตะอะไรเลยนะคะไม่ได้เบรกไม่ได้คันเร่งแล้วก็มือไม่ได้จับที่พวงมาลัยด้วยโอ้ยสวยงามโอ้โหเสร็จแล้วคุณผู้ชมน้องน่ารักมากสำเร็จไปแล้วอีกหนึ่งอย่างนะคะเราสามารถเปิดแอร์ให้รถก่อนที่เราจะขึ้นรถได้นะคะแบบเมืองไทยอากาศร้อนๆนะก็เป็นไปที่ซัมมอนนะคะแล้วก็เลือกเลยนี่ว่าเราอยากแบบได้แอร์แบบไหนนะคะก็เสร็จแหละเดี๋ยวเรานะคะจะเรียกให้น้องมาหาเราตรงนี้ดูนะคะอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าซัมมอนนะเดี๋ยวเราลองดูนะคะควบคุมผ่านแอปของ Tesla นะคะกดค้างไว้แบบนี้น้องมาแล้วด้านในไม่มีใครขับนะคะดูซิว่าน้องจะมาหาถึงเราไหมซัมมอนนะคะเดี๋ยวรอเขาเลี้ยวก่อน
รงนี้กดค้างไว้นะคะกดค้างไว้ตลอดเลยจนกว่าน้องจะเข้ามานะคะมาแล้วน้องมานี่เลยค่ะดูซิถึงแล้วโอเคสำเร็จนะคะก็ปล่อยแล้วก็ขึ้นรถได้เลยทำดีมากทีนี้เราจะมาลองเทสต์ได้กันดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะอ้าวเริ่มไปเลยค่อยๆไปนะคะดื้อจูนคิดว่าTesla Model Y เนี่ยที่จูนได้มาคือรุ่น Performance เนี่ยตอนแรกคิดว่าเวลามันนั่งมันเนี่ยมันจะแข็งแล้วก็กระด้างนะเพราะมันเป็นรถที่มันแรงอ่ะแต่ว่าพอเรามาลองขับมันจริงๆแล้วเนี่ยมันรู้สึกให้ความนุ่มแล้วก็หนึบนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยรุ่นก่อนหน้าคือรุ่นที่ต่ำกว่านี้มันอาจจะนุ่มกว่านี้นะคะแต่ว่าอันนี้เป็นรุ่น Performance ก็ถือว่าความนุ่มนะคะทำได้ดีมากๆเลยสำหรับเราเนี่ยจูนคิดว่าผู้หญิงอย่างเราเนี่ยมันก็โอเคนะใช้ได้เลยแหละอีกอย่างนึงที่จูนชอบของ Tesla นะคะก็คือตัวหน้าจอของเขาเนี่ยมันจะบอกไว้นะคะตอนนี้รถอยู่ที่ 45% นะคะของพลังงานทีนี้ว่าจุดหมายของเราคือ Paseo ลำคำแห่นะคะเขาก็จะบอกเลยว่าอีก19นาทีถึงแล้วก็อีก17กิโลนะคะเวลาจะไปถึงนู่นเนี่ยเขาก็จะคำนวณให้เราเลยว่าเราจะมีพลังงานเหลืออยู่ที่ 41% นั่นเองนะคะซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองออโต้ไพลอตกันดูนะคะก็คือเรากดคันเกียร์ตรงนี้2ครั้งนะคะติดต่อกัน1 2เอาละตอนนี้นะคะเข้าสู่ออโต้ไพลอตแล้วนะคะเดี๋ยวอันนี้คือเทสลาเขาขับเองแล้วนะจุนถอนเท้าออกจากคันเร่งแล้วแล้วก็มือเนี่ยก็ไม่ได้บังคับเขาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันโอ้โหมันดีมากเลยอ่ะจริงๆก็ไม่แนะนำให้คุณผู้ชมปล่อยพวงมาลัยออกไปเลยนะคุณผู้ชมก็ต้องแตะๆมันบ้างนะคะเผื่อกรณีฉุกเฉินเนาะจริงๆแล้วเนี่ยก็คือมันเป็นผู้ช่วยของเราได้ดีเลยแหละในการขับรถนะคะเรามองว่าเราให้มองว่ามันคือตัวช่วยคนหนึ่งดีกว่าก็ขับอยู่ที่ความเร็ว80นะคะเอาละสิคะพูดเพลินจนลืมจับพวงมาลัยเลยเทสลาเลยแสดงสัญญาณเตือนจนต้องหักออกจากออโต้ไพลอตก่อนค่ะเมื่อกี้นะคะคุณผู้ชมจูนลองออโต้ไพลอตนะแล้วก็ไม่ยอมจับพวงมาลัยไว้ตลอดนะคะแล้วก็ปล่อยพอปล่อยแล้วเนี่ยน้องเขาโกรธน้องคงเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยอะนะคะเขาก็เลยทำโทษไม่ให้เราใช้ออโต้ไพลอตแล้วทีเนี้ยพอเราจะกลับมาใช้ใหม่เนี่ยเดี๋ยวรวมมาดูกันนะคะว่ามันใช้ได้ไหมเดี๋ยวลองกดดูนะคะออโต้ไพลอต1 2เนี่ยคือน้องงอนนะคะเขาไม่ยอมให้เราใช้ออโต้ไพลอตแล้วแต่ถ้าสมมติว่าเราอยากจะกลับไปใช้ออโต้ไพลอตใหม่นะคะก็ไปจอดค่ะแล้วก็เซตใหม่แล้วก็จะได้กลับมาใช้ออโต้ไพลอตได้เหมือนเดิมนั่นเองนะคะทีนี้ความรู้สึกนะคะจากการที่จูนได้ลองมาขับเจ้า Tesla Model Y เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่า Tesla Model Y เป็นรถที่ดีคันนึงเลยนะที่แบบว่าถ้าเรามีโอกาสได้ซื้อก็อยากแนะนำให้คุณผู้ชมซื้อมันเถอะเพราะว่ามันเป็นรถแห่งอนาคตนะคะการที่เราเนี่ยได้ลองหยิบจับนะคะหรือว่าลองใช้ฟังก์ชันต่างๆเนี่ยในอนาคตอะจูนเชื่อมันว่ามันต้องได้ใช้อยู่แล้วแหละมันเลี้ยงมันเหมือนกับการเป็นที่เราเนี่ยได้มาทดลองใช้มันแล้วก็คุ้นชินกับมันไปนั่นเองนะคะถามว่าผู้หญิงอย่างเราเนี่ยเหมาะที่จะใช้เทสลาไหมถ้าถามในความรู้สึกจูนนะคะจูนคิดว่ามันเหมาะมากเลยแหละเพราะว่าตัวเทสลาเนี่ยคือมันเป็นรถไฟฟ้า 100% เนาะผู้หญิงอย่างเราในเรื่องของการดูแลรถมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับคุณผู้ชายเนาะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนทายของเหลวอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะไม่สันทัดเท่ากับคุณผู้ชายเพราะฉะนั้นเนี่ยรถไฟฟ้าอย่างเทสลาเนี่ยเราแทบจะไม่ต้องดูแลอะไรเรื่องนี้เลยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเทมสำหรับคุณผู้หญิงเลยแหละที่ควรที่จะต้องมีเทสลาอยู่นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือความสะดวกสบายในเรื่องของฟีเจอร์ต่างๆนะคะที่เราอาจจะมีการซื้อเพิ่มได้ในภายหลังเนี่ยจูนคิดว่าต่อไปในอนาคตอ่ะมันอาจจะมีประโยชน์มากๆแล้วก็มันอาจจะเป็นอะไรที่แบบว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปเรียนรู้ในอนาคตแต่เราสามารถเรียนรู้มันได้ในปัจจุบันนี้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะส่วนคำถามยอดฮิตนะคะที่ว่าควรซื้อ EAP ระบบช่วยขับหรือ FSD ระบบขับให้ 100% เพิ่มไหมคือถ้าเป็นคนที่ชอบขับรถนะคะชอบบังคับรถด้วยตัวเองอยู่แล้วแล้วก็ยังรู้สึกไม่ไว้ใจก็ยังไม่ต้องในตอนนี้ก็ได้ค่ะไว้ซื้อเพิ่มในอนาคตแต่ว่าราคา EAP อาจจะไม่ได้อยู่ที่ 120,000 บาทนะคะส่วน FSD ราคาก็อาจจะไม่ได้อยู่ที่ 220,000 บาทแล้วก็ได้ค่ะส่วนตอนนี้นะคะก็ขับมาถึง Tesla Test Drive Center Paseo รามคำแหงแล้วอยากดูความจุของรถจะกว้างถูกใจไหมไปดูกันค่ะ
เดี๋ยวเรานะคะจะมาลองดูช่องเก็บสัมภาระนะคะของเจ้า Tesla Model Y กันนะคะเดี๋ยวเราลองกดดูนะคะด้านหน้าปึ๊บดูซิโอ้โหมันจะกว้างไหมอู้หูคุณผู้ชมเขาให้มาใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยเนี่ยวางกระเป๋าเดินทางได้สบายเลยโอเคถือว่าเลิศมากอ่ะเดี๋ยวเราไปดูช่องเก็บสัมภาระด้านหลังกันบ้างดีกว่านะคะว่าเขาจะให้มาใหญ่โตขนาดไหนมาดูค่ะทีนี้เราจะมาดูช่องเก็บสัมภาระด้านท้ายกันดูนะคะแล้วก็สั่งการจากโทรศัพท์มือถือแบบนี้เลยอ่ะป๊าบโอ้โหว้าวคุณผู้ชมมันกว้างมากเลยชัยเวอร์กึดอ่ะเนี่ยจูนเข้าไปนอนก็ได้เลยนะคะมันกว้างมากเฮ้ยจูนว่ามันตอบโจทย์สำหรับผู้หญิงที่มีสัมภาระเยอะแบบเรามากๆเลยนะมันได้มากเลยอ่ะคุณผู้ชมว้าวเวลาการปิดก็คือทำได้ดีด้วยนะชอบอ่ะ Tesla Model Y Performance สีดำราคาเริ่มต้น 2,590,000 บาทส่วนสีพิเศษสีขาวสีน้ำเงินและสีเทาบวกเงินอีก 50,000 บาทและสีแดงบวกเงินอีก 80,000 บาทรายละเอียดอื่นๆเข้าไปดูเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ tesla.com นะคะและนี่นะคะก็คือประสบการณ์ที่จูนได้จาก Tesla Model Y รุ่น Performance นะคะต้องบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ครั้งแรกที่จูนได้ลองเทสเขาเนี่ยต้องบอกเลยว่าหลงรักเขามากๆเลยและถ้าใครสนใจนะคะอยากจะมาเปิดประสบการณ์ทดลองขับ Tesla แบบจูนบ้างนะคะก็มาที่นี่ได้เลยค่ะก็คือที่ Tesla Test Drive Center นะคะอยู่ที่ Patio รามคำแหงค่ะสนใจก็คือจองมาก่อนนะคะทางเว็บไซต์ที่ขึ้นด้านล่างนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะจูนต้องขอตัวลาคุณผู้ชมกันไปก่อนแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจูนจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนอีกก็อย่าพลาดชมเลยนะคะสำหรับวันนี้จูนแล้วก็ Tesla Model Y นะคะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่สวัสดีค่ะบ๊ายบายเพราะชีวิตไม่ได้มีแค่มุมเดียว New Expander Crossยิ่งรวมกันยิ่งมันระดับโลก Leo Soda ผู้สนับสนุนการแข่งขัน MotoGP อย่างเป็นทางการ